มื่อกี้ผมจะบอกว่าคือนายกเขาดันสุดทางแล้วไงเขาไม่ได้ชนะในการเลือกตั้งแล้วเขารู้ว่าสมมติว่าพรุ่งนี้โหวตนายกหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ต่อเกินนี้มันไม่สง่างามแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาแค่ดันมาสุดทางแล้วมันไปได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่พิธาจะไม่ได้เป็นแล้วเขาไม่ต้องการที่จะโดนกล่าวหาว่ามันเป็นเพราะเขาครับส่วนอาจจะเป็นพ่อสวหรือเป็นพ่อศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ก็อันนั้นก็เป็นปัญหาขององค์กรเหล่านั้นนี่คือการวิเคราะห์ของผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็มีบางคนวิเคราะห์ว่ามันเปิดทางให้ฝ่ายนี้ไปหนุนบิ๊กป้อมเต็มๆใช่คือสวเขาแต่สวเขาก็ไปแนวบิ๊กป้อมอยู่แล้วนะใช่ไหมคือเขาถึงเกือบทั้งหมดเลยไม่ต้องลังเลไปที่บิ๊กป้อมเลยคือสวยังไงเขาก็ไปกับบิ๊กป้อมมากกว่าบิ๊กตู่อยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเกมนั้นมันก็มันเดินได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเพื่อไทยกล้าทิ้งก้าวไกลหรือเปล่าครับแต่ถ้าเพื่อไทยไม่กล้าทิ้งก้าวไกลแล้วกลัวว่ารอบหน้าจะไม่เป็นที่นิยมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความหมายเราสามารถสรุปได้ว่าการที่บิ๊กตู่วางมือเนี่ยไม่สามารถมองว่าเป็นแบบมองแบบจิตกุศลได้มองแบบปกติก็ต้องจิตเนี่ยดันสุดทางมีประเด็นทางการเมืองแน่นอนคือถ้าพลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกต่อผมคิดว่าเขาก็เอาอยู่แล้วไงแต่ว่ามันไม่มีไงแต่ว่าการลงก่อนการโหวตให้คุณเป็นนายกมันดูพอที่จะงดงามกว่าครับดันทุลังให้มีการเสนอชื่อต่อไปอีกเพื่อแข่งอะไรเงี้ยครับใช่ไหมคือ9ปีมันก็นานแล้วไงคุณใช่9ปีนี้คุณเป็นรองเพียงแค่จอมพลปจอมพลปและจอมพลสฤษดิ์นะฮะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอ่ะมากกว่าจอมพลสฤษดิ์แล้วมากกว่าสฤษดิ์แล้วจริงป่ะเพราะสฤษดิ์ขึ้นมาปี25คุณต้องเข้าใจว่า02ป่ะ00ลงตายตอน06ตาย06เลกาซีในประเทศไทยเนี่ยสำหรับพลเรือนเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาหรือทหารเนี่ยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วคุณครองได้ยาวเป็นอันดับที่2หรือ3ในประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยมันเป็นเลกาซีส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่เรื่องแบบคือแกก็สร้างเรคคอร์ดไว้แล้วอ่ะใช่มั้ยคนก็จดจำแล้วไม่ว่ามันจะดีไม่ดีแต่ว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ไปแล้วทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วแกก็เป็นไปแล้วครับแต่ว่าข้อสรุปที่หลายคนมองก็คือว่าที่คุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะประกาศออกมา2วันก่อนหน้าที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือจะบอกว่าหลังจากนี้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวแล้วไม่ต้องมานั่นผมคิดว่าแล้วศาลจะเรื่องกกต.เขาเพลย์เซฟด้วยเพราะว่าหลังจากนี้มันอาจจะป่วนก็ได้ไงมันอาจจะป่วนก็ได้ถ้าศาลนูกลับมาแบบรอตัวเองไม่แล้วที่ในความวุ่นวายที่มีที่เวิร์คคืออะไรรู้ไหมต่อให้ไม่กลับมาสมมติว่าหลังจากนี้สถานการณ์มันร้อนระอุขึ้นมาเพราะศาลรัฐธรรมนูญหรือเพราะกกต.หรือเพราะสว.เนี่ยมุมมองที่คือหลังจากเมื่อวานนี้พอลาไปเนี่ยคนก็จะได้ไปโทษองค์กรต่างๆเหล่านั้นแทนว่าไม่ยอมร่วมมือครับแล้วก็สอดคล้องกับที่รวมไทยสร้างชาติออกมาบอกด้วยในทางโฆษกว่าจะไม่มีการเสนอชื่อแข่งเราไม่ยืนยันชัดเจนพฤหัสนี้ไม่มีความขัดแย้งตอนนี้ไม่มีเพราะคุณประยุทธ์เลิกแล้วใช่ทุกอย่างมันเป๊ะๆเลยบีดาของการลอยตัวจริงๆนะแต่บิ๊กตู่เล่นเป็นไม่แต่ก็ต้องยอมรับนะนี่คือชัยชนะทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่มาได้9ปีเนี่ยนะครับคือก็ปราบคนได้มาเยอะนะครับคือมันคือในเกมแห่งอำนาจมันต้องชนะไงครับนะมันใช่แต่ไม่ต้องถามว่าประเทศไทยได้อะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงหลังจากคุณประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองนะคุณวีรพันธ์ก็บอกว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวก็อยู่ข้างเคียงข้างรวมไทยสร้างชาติตลอดไปยืนยันพรรคไม่แตกตัวงวางมือไหมวางมือวางมือจะอยู่เคียงข้างทำไมเคียงข้างให้กำลังใจอันนี้ผมก็ตอบแทนเขาเลยแต่ว่าพยายามอธิบายให้แต่ว่าคุณธนกรเนี่ยนะพูดในสภาวันนี้นะครับกล่าวถึงกรณีคุณประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองนะฮะ ระบุว่าตนทราบข่าวมาโดยตลอดนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านก็วางมือแต่ก็ยังให้กำลังใจพวกตนอยู่ส่วนตัวเข้าใจว่าประชาชนอาจจะใจหายเนื่องจากว่าดูข่าวต่างๆประชาชนที่ฝากให้กำลังใจนายกมองว่านายกคงต้องทำงานให้ประเทศชาติต่อไปผมคิดว่าท่านก็ทำตามสิ่งที่ท่านได้คิดแล้วตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาสร้างคุณงามความดีคุณอุปการให้กับประเทศมองด้วยใจที่เป็นธรรมและเป็นกลางท่านได้วางรากฐานให้กับประเทศในทุกด้านเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนายกที่ทำงานเต็มที่มาโดยตลอดนะครับตนคิดว่าไม่ควรที่จะไปด้อยค่าเป็นพรรคการเมืองต่างๆนะหรือใช้วาจาวาทกรรมไม่เหมาะสมเลยนะครับเพราะว่าการสร้างอนุสาวรีย์ใช่ไหมคุณธนกรครับระดมเงินสร้างอนุสาวรีย์ไหมครับรอต้องรอเสียชีวิตก่อนหรือเปล่าอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ในจดหมายเนี่ยในย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับและขอให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่ง
นะก็คือพรรคเนี่ยอยู่แล้วคุณธนกรก็บอกว่าการลาออกของพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่าการที่จะทำอะไรหลังจากนี้ก็ต้องเป็นมติพรรคการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับแคนดิเดตของก้าวไกลเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนใจพวกเราได้ทุกอย่างเป็นไปตามมติพรรคตามเดิมคุณเอกนัทเขาก็บอกว่าจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติในเวลานี้และในอนาคตต่อไปเราต่อสู้และไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มีวาระผลักดันการแก้ไขมาตรา112ครับสมมติว่าแม้หากไม่ใช่พิธาแต่ในรัฐบาลยังมีพรรคก้าวไกลก็จะไม่โหวตรวมไทยสร้างชาติก็จะไม่สนับสนุนมันก็เลยมีสูตรเมื่อเช้านี้ไงมีการเสนอขึ้นมาในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเห็นเหมือนกันใช่เป็นชื่อคุณอิงใช่เดี๋ยวเราค่อยคุยได้ไหมเพราะว่าเรามีเสียงธนกรใช่ไหมเรามีเสียงธนกรเดี๋ยวปล่อยเสียงคุณธนกรนะครับครับตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สร้างคุณงามความดีสร้างคุณูปการให้กับประเทศมากมายนะครับซึ่งถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมเป็นกลางแล้วเนี่ยท่านก็ได้วางรากฐานให้กับประเทศในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ทำงานมาอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติและก็สถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคนมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองนะครับหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับไม่ควรที่จะออกมาโจมตีพลเอกประยุทธ์อีกนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องมองด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วก็ต้องแฟร์กันนะครับวันนี้ท่านยุติบทบาททางการเมืองแล้วก็ท่านก็บอกที่ว่าความดีของท่านมันยังอยู่และก็มันคุ้มครองท่านได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีความจำเป็นที่บรรดานักการเมืองหลายท่านที่ออกมาพูดจาไม่ค่อยเหมาะสมนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะทำอะไร ก็ควรคิดก่อนนะครับไม่ใช่ทำไปด้วยจิตที่เป็นอกุศล นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ได้มีจิตอกุศลนะฮะแต่ผมแค่สงสัยว่าก่อนวันเลือกนายก2วันทำไมถึงต้องประกาศวางมือเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้สำหรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยสมมติว่าพิธาไม่ได้เป็นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรแล้วกับพลเอกประยุทธ์คือมือตั้งใจส่งสัญญาณผมคิดว่าก็พลเอกประยุทธ์เขาไม่ต้องการโดนหาเรื่องต่อว่าที่พิธาไม่ได้เป็นเพราะเขามันเป็นกลไกของระบบคำถามก็คือว่าเขาตั้งใจทำให้ฟรีโหวตในสวไม่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เขาแค่บอกว่าทั้งหมดนี้พอละเพราะว่าที่เหลือเนี่ยถ้าพิธาไม่ได้เป็นไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วก็เขาก็คือจัดการกันเองดิคือเอาง่ายเอาตัวรอดว่างั้นไม่ผมคิดว่าถ้ามองในแง่ดีนึงไงจิตต้องมีบุญกุศลไงคืนนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ให้คนดูนะผมจะพูดถึงผลงานบิ๊กตู่แล้วมีเรื่องนึงซึ่งคนไม่รู้แต่เดี๋ยวผมเพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าผมพูดไว้ว่าถ้าเขาประกาศวางมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องดีๆที่บิ๊กตู่ได้ทำไว้ครับอันนี้ในคืนนี้นะใช่ในรายการเดลิโดสนะคนดูน้อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบูสต์ครับเดลิโดสนี่หมายถึงว่าตอน2ทุ่มใช่2ทุ่มไม่ใช่เช้าไม่ใช่เช้าข่าวคุณประวิตรนะไม่มีอะไรเลยแกไม่ตอบเลยสักอย่างบิ๊กป้อมก็รออยู่ไงแต่ว่ายืนยันเขารออยู่จะยืนยันไม่โหวตให้คุณพิธาเพราะว่า112คือนี่เหตุผลเป็นสวนะคำถามตอนนี้คือใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปถ้าพิธาไม่ได้เป็นเนี่ยมันเหลือใครใช่ไหมครับเศรษฐากับแพทองธารกล้าไหมกล้าหักไหมหรือจะเป็นประวิตรใช่นี่คือคุณอนุทินจะเป็นประวิตรหรือจะเป็นประวิตรคือวันนี้คำถามคือพลเอกประยุทธ์ eliminated จากเกมนี้ไปแล้วพิธา soon to be eliminated ใช่ไหมมันมาลงตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณเศรษฐาก็สปอร์ตแมนมากคือตรงไหนคือทางสายกลางของประเทศไทยตรงไหนคือการประนีประนอมประวิตรเหรอทีมงานเขาเลือก footage ขึ้นมาทันทีที่ผมไม่ได้เซตไว้ในภาพใหญ่นะฮะไม่เป็นข่าวคุณประวิตรอยู่แล้วแต่ท่านไม่ได้หลับนะพูดจริงๆนะในภาพใหญ่นะก้าวไกลเป็นทางประนีประนอมที่สุดละกับอนาคตด้วยเวลามันเดินไปแล้วคุณหยุดเวลาไม่ได้ใช่ก้าวไกลคือตรงกลางที่สุดแล้วอ๋อก็คือคุณชวนมองในเรื่องการเวลาใช่คือประเทศมันต้องมีพลังต้องไปข้างหน้าตรงไหนที่มันแคชกันในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลก็คือตรงกลางที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าก้าวไกลติดตรงที่มันเร็วเกินไปหรือมันสุดเกินไปเนี่ยนะคุณจะต้องถอยมาที่อย่างมากก็แค่เพื่อไทยถอยไปในระดับประวิตรเนี่ยไม่ใช่ตรงกลางแล้วโอเค
นะครับแต่ก็ยืนยันคำเดิมว่าก้าวไกลคือตรงกลางมากที่สุดแล้วในสมการนี้ถูกไหมถ้าดูความขัดแย้งตรงกลางแบบยังพอเห็นอนาคตไงแต่ว่ากับเพื่อไทยเนี่ยมันก็ยังพอเห็นอนาคตแต่มันเป็นอนาคตด้านเศรษฐกิจด้านอะไรไปใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งคือคนเลือกเขามาไงนะนะครับไม่จำเป็นต้องมาหาอะไรนะตรงกลางให้กับประเทศเลยนะถ้ามองง่ายๆก็คือมองแค่ผลของการเลือกตั้งใช่มันก็จบแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าทางลูกพรรคพลังประชารัฐเองนั้นก็ของดออกเสียงนะเพราะว่ากลัวกระแสแรงใช่ไหมฮะงดออกเสียงคือพลังประชารัฐใช่ไหมฮะครับก็คือเขาจะไม่ยกมือให้พรรคซึ่งแก้1 1 2ไงโดยใช่แค่นั้นเล่นมุกนี้ใช่แต่คุณธรรมนัสก็ยืนยันว่านะครับพลังประชารัฐไม่ส่งชื่อนายกแข่งก็คืออ่ะง่ายๆไม่ส่งชื่อคุณประวิตรนะฮะนะครับแต่ถ้าคุณพิธาไม่ผ่านนั้นก็ต้องให้โอกาสพรรคอันดับ2คุณธรรมนัสชงให้เพื่อไทยละชงให้เพื่อไทยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเพื่อไทยชงให้เพื่อไทยก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยจะผ่าน376นะอ๋อแต่ถ้าชงให้เพื่อไทยอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวสวจะมาเทให้แต่ว่าสวซึ่งเขาผมว่าเขาชงไปก่อนเนี่ยแต่คนชงคือพลังประชารัฐนะใช่คือหมายถึงว่าเขาชงเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะยกมือให้นะใช่ไหมเขาชงว่าเขาชงเพื่อเสียมไงโดยเจตนาแหละว่าโหวตครั้งที่2หมายถึงว่ารอบที่2ไม่ใช่ครั้งที่2 รอบที่2เนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ได้แปลว่าจะผ่าน376ถึงที่สุดแล้วเขามีเป้าแน่ๆว่าต้องการทำให้ MOU 8พรรคร่วมแตกก่อนแตกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาหาทางในการชูให้พลเอกประวิตรเป็นนายกโดยการที่ให้เพื่อไทยเนี่ยยอมมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสว.โหวตให้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่ก้าวไกลเขาเชื่อก่อนหน้านี้ว่ามีสว.ยอมมาโหวตให้เขาถึงเนี่ย 60-70 คนเนี่ยนั่นก็เป็นสัดส่วนซึ่งเยอะเหมือนกันนะฮะใช่และถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องดันในวันพรุ่งนี้เลยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดสว.ซึ่งเป็นกลุ่มพลเอกประยุทธ์มาอยู่ขั้วบิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมนี่ได้จากเดิมซึ่งอาจจะมีอยู่ไม่รู้สิ80 60 70 80เนี่ยได้มาอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะมีอีก50เนี่ยก็100ขึ้นบิ๊กป้อมจะมี100กว่าซึ่งเยอะกว่าที่ก้าวไกลได้แน่นอนแล้วก็จะทำให้บิ๊กป้อมสามารถต่อรองกับเพื่อไทยได้แต่ว่าในที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยพร้อมเล่นบทเป็นผู้ร้ายหรือไม่ครับแล้วผมว่าเอกภาพภายในกับม็อบเอกภาพภายในพรรคด้วยใช่มันต้องมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเขาเนี้ยผมว่ามันจะเดือดในเพื่อไทยมีความเสี่ยงที่เพราะว่าสูตรที่อย่างฐานเศรษฐกิจเขานำเสนอเมื่อเช้าก็คือว่าพรรคเพื่อไทยอันดับที่2เนี่ยสามารถรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้312ที่นั่งแล้วก็มีสสจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาด้วยแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติที่มาเนี่ยก็คือจะมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของบิ๊กป้อมในที่สุดนะฮะแล้วก็คล้ายๆเป็นอีกปีกนึงของรัฐบาลใหม่เวอร์ชันเพื่อไทยแต่ในฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะผมชอบที่เขารวมพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะนอกจากก้าวไกลเนี่ยนะครับมีประชาธิปัตย์ใช่ที่เขาเอาออกประชาธิปัตย์เขาจะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องการเริ่มใหม่เนี่ยและไทยสร้างไทยถูกต้องเขาสามารถเล่นในมุมอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มันมีโมเดลที่เป็นโมเดลแบบคิดจากคณิตศาสตร์เลยตรงๆก็คือว่าตัดหัวตัดท้ายก้าวไกล2ปอตัดออกหมดเลยเหลือ271ก็คือมีเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆเล็กๆรวมกันทั้งหมดครับแต่ประชาธิปัตย์สว.ก็คืออันนี้พูดถึงสส.อย่างเดียวพูดถึงสส.อย่างเดียวแล้วสว.ก็ต้องมาสนับสนุนก็คือไม่มีทั้งสองปอไม่มีทั้งก้าวไกลเพราะเหตุผลของสว.คือว่าไม่เลือกที่สว.จะได้หมดข้ออ้างหมดข้ออ้างแต่มุมมองคุณเพื่อนคิดว่าสว.น่าจะไปกับคุณประยุทธ์คุณประวิตรอยู่นะคือถ้าตัดทั้งสองปอออกไปโดยส่วนใหญ่ร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะทั้งหมดนี้มันคือเราก็คาดเดาไปเรื่อยๆนะคาดเดาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าประยุทธ์รักษาการอยู่อย่าซีเรียสยังไงประยุทธ์ก็รักษาการอยู่ยังไงท่านก็ยังอยู่กับเราครับนะ